เลยโทรหาคนที่ต้องการซื้อมันเอาไปทำสงครามท่านครับไหนบอกว่าอันนี้เป็นเพื่อบ้าอะไรของแกเราทำเพื่อเงินเท่านั้นเข้าใจไหมสิ่งที่เราทำกันมาทั้งหมดเนี่ยไม่นะท่านเราไม่ได้ทำเพื่อเงินเราทำเพื่อชีวิตของมนุษย์ที่ดีขึ้นในทุกๆวันเราทำเพื่อชีวิตของมนุษย์ที่ดีขึ้นไม่ใช่ในเรื่องเงินถ้าท่านขายให้กับคนอื่นมันจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3อย่างแน่นอนแกอย่าไปทำเป็นรู้ดีหน่อยเลยแกมันกระจอกไอ้ขี้ข้าไอ้กระจอกเอ้ยนี่โอ้ท่านอย่าตีอะไรผมเลยนะอย่าทำอะไรผมเลยงั้นแกก็เงียบแล้วหัวปากไว้ซะอย่ามาทำอะไรอย่างนี้อีกฉันจะขายโอเคครับท่านอย่าทำร้ายผมเลยแล้วแกก็ต้องโทรหาคนที่ต้องการอาวุธชิ้นนี้ด้วยถ้าเราคนนั้นเขาจะเป็นใครล่ะอาวุธทำลายโรคอย่างนี้ มึงก็รู้ว่ากูหมายถึงใครคนที่มันต้องการซื้ออาวุธทั้งที่เศรษฐกิจมันก็ย่ำแย่อยู่แล้วนะคนนั้นน่ะใครครับท่านคนนั้นเขาเป็นใครฉันไม่เอ่ยชื่อเขาหรอกแต่แกต้องโทรหาเขาแล้วกันท่านผมยังไม่รู้เลยนะครับท่านว่าเขาเป็นใครแกก็ใช้สมองนี่ว่าพูดกันนี้ยังไม่เข้าใจอีกซื้อเรือดำน้ำอ่ะโอ้ผมเข้าใจแล้วครับมีคนโทรมาหาท่านผู้นำสูงสุดอย่างนั้นเหรอโอเคฉันจะหลับละโอเคกดโอเคไม่เป็นไรกูหยิบผิดอันโอเคหยิบใหม่เทค2นี่แหละเสียงกระดิ่งนี่แหละโอเคอ้าวนี่ไม่ใช่อีกแม่งเอ้ยนี่โจรทิ้งต้องเอาตัวนี้นี่โอเคเอาไปให้ผู้นำสูงสุดท่านผู้นำสูงสุดอยู่หลังเราพอดีเลยแล้วเราจะให้ยังไงวะเนี่ยตาเรามองอยู่ด้านหน้าท่านผู้นำสูงสุดอยู่ด้านหลังโอเคงั้นต้องให้ท่านี้แล้วแหละครับท่านผู้นำสูงสุดมีคนจะโทรมาครับท่านเขาบอกว่าต้องการจะเจรจาการซื้อขายอาวุธที่แรงที่สุดในโลกท่านพอจะสนใจไหมครับท่านอะไรไหนเอามาดูดิครับท่านเอาไปเลยแล้วมึงก็ทิ้งให้กูอย่างนี้ดินะไอ้ลูกน้องนี่ทำงานชั่วจริงๆเลยแล้วก็ไล่ออกดีไหมเนี่ยไหนโทรดูดิทำไมโทรศัพท์นี้มันใช้ยากจังเลยวะฮัลโหลว่าไงกริ๊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 งใช่ทำไมพิซซ่าถึงเร็วจังเลยวะฮัลโหลว่าไงฮัลโหลต้องการจะขายอาวุธอย่างนั้นเหรออะไรถึงแล้วอ่ะถึงบอกก็รีบบอกมาดิจะถึงแล้วว่าจะยังไงอ่ะดูทีวีอยู่กำลังสนุกเลยเนี่ยเอาของที่นายจะขายยังไงล่ะเนี่ยบอกว่ามีอาวุธที่แรงที่สุดในโลกอะไรกูบอกว่ากูต้องการพิซซ่าหน้าอร่อยที่สุดในโลกไม่ใช่อาวุธเว้ยมึงพูดอะไรของมึงเนี่ยมึงใครวะฉันคือผู้นำสูงสุดของประเทศคอยและที่แกโทรมาเนี่ยจะตกลงไหมอาวุธนะฮะอะไรตกองอะไรกูจะกินพิซซ่าหน้าอะไรก็ได้ที่กูบอกว่าอร่อยที่สุดในโลกนะฮะมึงเอามาให้กูเดี๋ยวนี้เลยมากูไปเล่นกับมึงแล้วพูดดำอะไรก็ดีเราจะไม่ตกลงอาวุธอะไรกับแกอีกจบกันแค่นี้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนคนส่งพิซซ่าใจเย็นกูไม่ได้ตั้งใจจะทำให้มึงหัวร้อนนะขอโทษกูได้ยินว่าอะไรวะเดี๋ยวกูเดินไปปิดทีวีก่อนนะแป๊บนึงนะนี่อ่ะปิดก่อนอ่ะมึงพูดใหม่ดิมึงเป็นใครนะฉันคือผู้นำสูงสุดของประเทศคอยผู้นำสูงสุดของประเทศคอยอะไรสั่งพิซซ่าคุณสั่งพิซซ่ากับผมผมไม่ได้ขายพิซซ่านะผมสั่งพิซซ่าเฮ้ยกูคุยกับใครอยู่วะเนี่ยยิ่งคุยแม่งยิ่งไม่รู้เรื่องปืนที่แกเสนอมาน่ะมันมีไหมมันคืออะไรบอกฉันมาก็ไม่บอกเมนูที่ผมสั่งผมสั่งนะไม่กูบอกว่าอาวุธที่แรงที่สุดที่มึงเสนอมาน่ะมันคืออะไรไม่ใช่หน้าพิซซ่าอะไรของมึงเนี่ยกูต้องการพิซซ่ากูไม่ได้ต้องการอาวุธมึงอะไรของมึงวะแกจะโกนตีนฉันใช่ไหมงั้นได้ไม่ต้องมาคุยกันอีกงอนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไอ้คนขายพิซซ่าใจเย็นกูไม่ได้แดกเราใช่ไหมเนี่ยวันนี้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยแกอะไรมาให้ฉันเนี่ยนี่มันเบอร์ใครมันไม่ใช่เบอร์เจ้าของอาวุธนี่วะขอโทษเลยครับท่านผมหิวพิซซ่าโทษทีเฮ้ยทำงานไม่ได้แย่จริงๆเลยนี่ตบหน้าแม่งเลยเฮ้ยอย่าให้เป็นอย่างนี้อีกนะโอ้ได้เลยครับท่านเดี๋ยวผมจะโทรให้เดี๋ยวนี้เลยนะครับท่านโอเคเอาครับท่านได้แล้วครับอันนี้ของจริงครับท่านเอาครับท่านเป็นบ้าอะไรมึงชอบทิ้งโทรศัพท์ให้กูเนี่ยกูเป็นเจ้านายมึงนะเว้ยเฮ้ยเอาละจะคุยแล้วนะฮัลโหลนี่ใช่เบอร์เจ้าของอาวุธหรือเปล่ามึงจะไม่ไปอีกเหรอกูโคตรดีใจเลยว่ะเอาพิซซ่ามาให้กูจะกินสักทีกูขอไอ้นี่กระแมงอะไรของมันวันเนี่ยเฮ้ยมึงเอาเบอร์เดิมให้กูทำไมเนี่ย โอ้ขอโทษครับท่านครับเอ้ามันไปได้ไงเนี่ยนี่ผมก็กดเบอร์ถูกแล้วนะจะเบอร์ถูกได้ยังไงล่ะไอ้นี่มันเป็นคนที่มันจะต้องรับพิซซ่าท่านครับผมโทรเบอร์ถูกต้องจริงๆแล้วนะครับท่านผมมั่นใจอย่างนั้นเหรองั้นแกลองโทรคุยกับมันดูสิเดี๋ยวจะได้รู้เฮ้ยฮัลโหลนี่เบอร์ใครอะวอทแซปนี่เบอร์ไอ้ข่อยเองเมื่อไรมึงจะส่งพิซซ่ามาให้กูกินตอนนี้นะมึงเห็นไหมผมขอโทษครับท่านครับอันนี้มันเป็นเบอร์ที่เขาให้มาจริงๆนะครับแต่ผมไม่รู้ทำไมมันผิดพลาดตรงไหนก็ไม่รู้ผมกดเบอร์ถูกแล้วครับท่านเฮ้ยมึงเอาโทรศัพท์กูไปสั่งพิซซ่าทำไมมึงรู้ไหมธุระด่วนเลยไอสัตว์ไอคอยแม่งเอ้ยไอมึงตีกูทำไมเนี่ยมึงตีกูทำไมเนี่ยกูวางแล้วกูว่าจะส่งพิซซ่าสักหน่อยเฮ้ยมึงส่งไม่ได้ตอนนี้มึงบ้าหรือเปล่ากูธุรกิจพันร้านกันอยู่โหอาวุธชีวภาพโอ้โหชิบหายเลยโหลครับโหลพี่กระดิ่งผมไปเนี่ยท่านครับมันมีเสียงพูดครับท่านในนี้อะไรล่ะไหนดูสิฮัลโหลนี่สายใครสายข่อยส่งพิซซ่าหรือเปล่าไม่ใช่ครับขอโทษทีนะครับพอดีมันผิดพลาดทางเทคนิคครับท่านพวกแกมันจริงๆเลยไม่ได้มาตรฐานจะซื้อบุญระดับพันล้านทำลายล้างโลกได้ยังมาเล่นมาหัวกันอีกไม่มีความเป็นมืออาชีพซะเลยฉันจะไม่ตกลงซื้อของกับแกอีกตลอดกาลนี่ทิ้งโทรศัพท์ด้วยนี่เนี่ยโยนทิ้งมาอย่างเลยฮ่าเป็นไงไอ้ลูกน้องหัวหน้าครับสุดยอดจริงๆเลยนะครับผมชั้นศูนย์เพราะมึงอะโทรผิดตีแน่ผมไม่ได้โทรผิดเอ้าชิบหายแล้วคุณจะติดต่อซื้อกับใครวะเนี่ย